ทิสตองโดเกิดมาอีกครั้งกับทีมชาติไทยถึงแม้ทีมชาติไทยจะจอดป้ายเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพ2019แต่ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก่อนมาแข่งรายการนี้เพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่มีอะไรจะต้องเสียใจถ้าดูฟอร์มโดยรวมของขุนพลทัพช้างศึกแล้วผลงานของนักเตะทีมชาติไทยหลายคนต้องบอกว่าฟอร์มดีขึ้นมากหลังจากนัดแรกที่แพ้ต่ออินเดียไป1-4ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทีมปลดมิโรวานรายวัตรออกจากตำแหน่งแต่งตั้งโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยขึ้นเป็นกุนซือใหญ่รวมถึงโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์เป็นผู้ช่วยนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าเอาแบบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็มีทั้งเมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์เจ้านิวธิติพันธ์พ่วงจันทร์สองคนนี้คงไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติมาสักพักแล้วและแฟนบอลก็ตั้งความหวังกับสองคนนี้อยู่แล้วถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คงจะเป็นเจ้าโดทิสตองสมชายโดที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งแบ็คขวาหน้าหล่อลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็คฝั่งขวาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนตัวผมชอบฟอร์มการเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ของเจ้าโดมากเติมเกมรุกดุดันวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดเกมรับก็สุดยอดวิ่งไล่บอลพลังไม่มีหมดเล่นอย่างกับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาของลิเวอร์พูลไม่มีผิดเหมือนกับว่าเจ้าโดได้กลับมาเกิดใหม่ในนามทีมชาติแฟนบอลทุกคนชื่นชมทั้งประเทศเขาถูกมองข้ามจากมิโรวานรายวัตรอดีตโค้ชตลอดปีที่แล้วแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทีมและเล่นในระบบ 3-5-2 กลับเข้ากับตัวโดเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะเขามีสภาพความฟิตที่ดีไร้ซึ่งปัญหาอาการบาดเจ็บถึงได้กลับมาทำผลงานได้ดีน่าเสียดายนะครับที่เขาไม่มีชื่ออยู่ใน23คนลุยศึก FF Suzuki ครับไม่งั้นทีมชาติไทยคงได้แชมป์ไปแล้วถ้าใครติดตามผลงานของทิสซองโดมาบ้างจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เล่นดีอยู่แล้วนะครับมีพละกำลังมหาศาลจังหวะการเลี้ยงบอลครองบอลยิงประตูถือเป็นจุดเด่นที่ทำได้ดีแต่ที่เสียอยู่อย่างเดียวคือจังหวะการคอสบอลส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับเพื่อนทำประตูที่ยังทำได้ไม่ค่อยดีนักให้อารมณ์เหมือนอันโตนิโอวาเลนเซียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แรงเกินไปหรือไม่ก็เปิดไม่ตรงเพื่อนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ทิสตองโดคอสบอลเปิดบอลได้ดีขึ้นทำได้1แอสซิสต์ในนัดที่ชนะบาเรน1-0ซึ่งลูกนั้นถ้าดูจริงๆมันก็คือการจ่ายแฉลบมาเข้าทางชนาธิปได้ยิงก็จริงแต่ถ้าไปดูรายละเอียดของสถิติการผ่านบอลนักเตะช้างศึกทุกคนในรายการนี้ชื่อของทิสตองโดอยู่ในอันดับต้นๆของทีมเลยทีเดียวตอนนี้ทิสตองโดอายุ25ปีถือว่ายังไม่เยอะและเพิ่งตัดสินใจหาความท้าทายใหม่ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยการย้ายจาก SCT เมืองทองยูไนเต็ดไปเล่นให้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดถ้าดูจากเรื่องอายุแล้วเขายังสามารถพัฒนาฝีเท้าไปได้อีกไกลยังไม่ถึงช่วงพีคของอาชีพและถ้าดูฟอร์มการเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียไม่แน่ว่าอีกหน่อยอาจจะได้ย้ายไปเล่นต่างแดนที่จะช่วยให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกโดยเขาน่าจะเป็นตัวหลักในฝั่งขวาของทีมชาติไทยไปได้อีกนานถ้าฟอร์มไม่ตกเสียก่อนโดยในศึกไทยลีก1ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมเป็นคนหนึ่งละที่จะขอติดตามดูฟอร์มของเขาว่าจะพัฒนาไปได้อีกขนาดไหนอยากให้เขามีฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างสม่ำเสมอซึ่งดูจากการเล่นให้กับทัพช้างศึกในศึกเอเชียนคัพเชื่อว่า The Fact ที่แฟนบอลทั่วเอเชียตั้งให้ต้องนำถ้วยใบใดใบหนึ่งมาสู่ทีม True Bangkok United ได้อย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นครับ